สนับสนุนโดย Extreme Build and Burn Whey Protein Isolate สูตรผสมแอลแคเนทีนและวิตามินรวมสวัสดีครับผมชื่อบีมนะครับตอนนี้รับจ็อบเป็นฟรีแลนซ์เทรนเนอร์อยู่ที่ Muscle Factory แห่งนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแขนนะครับตัวจะแบ่งเป็นหน้าแขนแล้วก็หลังแขนด้วยหน้าแขนนะครับเราจะเล่นท่าที่1กันด้วยบาร์เบลเคอร์4เซต10ถึง12ครั้งท่าที่2อัลเทอร์เนทดัมเบลเคอร์4เซต10ถึง12ครั้งเช่นกันแล้วก็ท่าที่3ท่าสุดท้ายของหน้าแขนนะครับอัลเทอร์เนทแฮมเมอร์เคอร์4เซต10ถึง12ครั้งสำหรับท่านี้นะครับท่าบาร์เบลเคอร์ครับวิธีการเล่นครับเราจะจับกริปไว้ให้กว้างประมาณเท่าไหร่จากนั้นก็ดึงขึ้นมาตอนเวลาดึงขึ้นมานะครับอย่าขึ้นมาสุดขึ้นมางอให้เกือบสุดนะแล้วก็ลงไปปล่อยให้แขนเกือบตึงแล้วกลับขึ้นมาใหม่จังหวะที่ดึงขึ้นเข้ามาหายใจเข้าแล้วก็ออกต่อเอาลงถ้าอัลเทอร์เนทดัมเบลเคอร์นะครับวิธีการเล่นคือให้แขนติดข้างลำตัวไว้ตอนเล่นนะครับให้หงายข้อมือแล้วนั้นก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเสร็จอย่าเอาให้สุดนั้นก็ปล่อยลงไปแล้วพลิกข้อมือกลับทำให้แขนตึงแล้วก็เล่นสลับข้างกันจังหวะที่ดึงขึ้นนะครับหายใจออกแล้วนั้นก็หายใจเข้าตอนเอาลงการเล่นคือเราเหมือนเรากำลังคิดว่าเรากำลังทุบค้อนอยู่ให้ดึงดัมเบลขึ้นนะครับข้อมือให้เป็นในรูปลักษณะกำลังถือค้อนอะไรบางอย่างหรือถืออะไรบางอย่างก็ได้นั้นดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาให้งอก็เป็น90องศาแล้วก็ปล่อยคืนไปเอาให้แขนตึงแล้วก็เล่นสลับข้างครับตอนเวลาดึงขึ้นมาหายใจออกแล้วนั้นก็หายใจเข้าต่อลงตามมาติดๆด้วยกันด้วยหลังแขนนะครับหลังแขนท่าที่1ครับเราจะเล่นด้วย tricep extension นะครับจะเล่น4เซต10ถึง12ครั้งเล่นทั้งหมด2ข้างนะครับ2ข้างนับ1เซตส่วนท่าที่2ครับจะเล่นท่า tricep overhead push over นะครับท่านี้นะครับเราจะเล่นทั้งหมด4เซต10ถึง12ครั้งเช่นกันส่วนท่าสุดท้ายเราจะเล่น tricep push down โดยใช้ straight barเล่นทั้งหมด4เซต10ถึง12ครั้งเหมือนกันครับถ้าได้เสร็จ extension นะครับเราจะใช้มือข้างหนึ่งยันตัวเราไว้แล้วอีกข้างนึงนะครับงอข้อศอกเป็น90องศาจากนั้นก็ถีบมันไปครับให้เป็น180องศาอาจจะเรียกมันว่าไทเซ็ค kickback ก็ได้ครับเพราะมันต้องผลักออกไปได้ตึง180องศาจากนั้นกลับคืนเข้ามางอเป็น90องศาเหมือนเดิมจังหวะที่ผลักออกนะครับหายใจออกผักเข้ามาก็หายใจเข้าและจำไว้เสมอนะครับท่านี้นะครับแขนต้องติดลำตัวเสมอวิธีการเล่นครับให้เอาดัมเบลนะครับชูขึ้นเหนือหัวจากนั้นก็ผักลงไปข้างหลังวิธีการผักนะครับให้ตาชูออกไปเป็น180องศาแล้วก็งอเป็น90องศาลงไปแขนให้ติดแนบหูไว้นะครับอันนี้สำคัญมากเมื่อติดแนบหูเราจะใช้กล้ามเนื้อหลังแขนได้เยอะที่สุดตอนเวลาผักขึ้นครับหายใจออกจากนั้นลงไปก็หายใจเข้าแล้วก็ออกและเข้าถ้าไตเซ็ปพุชดาวนะครับเราจะงอแขนมานิดนึงนะครับเวลาอยู่ท่าเตียงจากนั้นเราก็กดลงแล้วดึงแขนให้ตึงสุดแขนแล้วกลับงอขึ้นไปใหม่นะครับแต่งอไม่ต้องเอาแขนชัดขึ้นหรือว่าเอาให้ตึงนะครับแค่ว่าให้เรางอกลับมาเหมือนเดิม90องศาแล้วก็ผลักเข้าไปแขนให้ตึงจังหวะที่ผลักลงหายใจออกแล้วตอนที่ขึ้นมาให้หายใจเข้านะครับWith the
เออครับวันนี้เราก็ได้ออกกำลังกายด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดคุณสามารถทำอย่างนี้ 8-12 สัปดาห์ติดกันนะครับแล้วก็มีการกินอาหารถูกหลักโภชนาการนอนหลับให้เพียงพอเล่นให้ถึงรับรองครับคุณจะมีหุ่นในแบบที่คุณต้องการแน่นอนครับถ้าเกิดคุณยังไม่อยากพลาดสิ่งดีๆตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ครับจะมีบทความใหม่ๆและคลิปวิดีโอสอนต่างๆที่ www.buildsetburn.com แล้วก็ทาง YouTube Trail Band และอีกอย่างนึงนะครับถ้าคุณมีคำถามอะไรสักอย่างที่คุณสงสัยมาสอบถามได้เลยครับที่แฟนเพจ buildsetburn ใน Facebook นั่นเองแล้วก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามชมในวันนี้Presented by Whey Protein Isolate with L-carnitine and multivitamins. Zero Performance Sport Nutrition.